สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพูดคุยแล้วก็จะเป็นการแนะนำขั้นตอนในเบื้องต้นแบบคร่าวๆเกี่ยวกับปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าบางท่านมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองปืนกระบอกนั้นเนี่ยเป็นปืนจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามาจากปู่ย่าตายายโดยที่ไม่มีใบป.4ครอบครองปืนแต่ว่าปืนกระบอกนั้นไม่มีป.4เรียกว่าตกทอดกันมานะครับรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นโดยที่ปืนนั้นมีเลขทะเบียนอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าป.4เนี่ยมันหายสาบสูญไปไหนแล้วหาไม่เจอจะมีแนวทางหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับจึงจะให้ได้ใบป.4เนี่ยกลับคืนมาวันนี้ก็จะพูดคุยกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในขั้นตอนหรือว่าวิธีการต่างๆเนี่ยเป็นเพียงแค่การแนะนำในเบื้องต้นแต่ละท้องที่แต่ละอำเภอแต่ละเขตเนี่ยจะมีแนวทางเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปเพียงแต่ว่าผมพูดเนี่ยเป็นประเด็นกว้างๆคร่าวๆนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเฉยๆอย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องขั้นตอนต่างๆเนี่ยให้เพื่อนสมาชิกสอบถามไปที่อำเภอท้องที่ของท่านนะครับจะได้ข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะพูดคุยแบบคร่าวๆปืนที่ผมนำออกมานะครับก็คือเป็นปืนหักลำไทยประดิษฐ์นะของผมเองนะครับที่เพิ่งรับโอนมาตรวจสอบความปลอดภัยตรวจเช็คนะครับปืนปลอดภัยไม่มีลูกนะปืนหักลำไทยประดิษฐ์นะครับก็จะเอามาประกอบคลิปนั้นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างสมมตินะครับว่าปืนกระบอกนี้ได้ถูกส่งต่อกันมาสมมติว่าผมเนี่ยยังไม่มีใบป.4ใบป.4อันนี้สาบสูญหายไปนะครับสมมติว่าไม่มีมีตัวปืนนะก็ใช้กันมาเรื่อยๆโดยการใช้งานของปืนกระบอกนี้อาจจะใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณย่านะครับหรือว่าคุณทวดคือนานมากแล้วก็ส่งต่อนะครับต่อกันมาใบป.4เนี่ยหายสาบสูญไปแล้วก็ใช้กันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจเลยว่าใบป.4เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะรู้เพียงแต่ว่าปืนกระบอกนี้มีเลขทะเบียนถูกต้องนะมีการลงเลขทะเบียนไว้นะครับก็สบายใจได้ส่วนหนึ่งว่าปืนเนี่ยไม่ใช่ปืนเถื่อนแต่อย่างใดและมีการลงนะครับเลขเอาไว้นะตัวนี้ทีเนี้ยวันดีคืนดีเกิดขโมยเข้าบ้านมีเหตุนะครับโจรขโมยเข้าบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีปืนอะไรเลยนะครับนอกจากปืนกระบอกนี้หักลำไทยประดิษฐ์ก็บรรจุลูกตามขั้นตอนนะยัดลูกใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ยิงใส่โจรปังนะปรากฏว่าโจรเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับก็คือคดีความก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บหลักฐานต่างๆในเรื่องของการใช้วุฒิปืนว่ากระทําเกินกว่าเหตุหรือไม่หรือว่าสมควรแก่เหตุเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับเขาก็จะตรวจอาวุธปืนที่ใช้ณที่เกิดเหตุนะครับว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ใครครอบครองไอ้เจ้าปัญหานี่แหละเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเขาจะตรวจสอบนะครับจากเอกสารป.4นะปกติเขาจะตรวจสอบนะครับจากตรงนี้ว่าผู้ครอบครองเนี่ยคือใครนะคือใครนะครับแล้วปืนเนี่ยอยู่เนี่ยถูกต้องไหมแต่ปัญหาของปืนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือใบป.4หายสาบสูญไปตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะตีความได้ว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ไม่รู้ของใครนะครับอาจจะตีความว่ามันคือปืนเถื่อนไปก่อนถึงแม้ว่าจะมีเลขทะเบียนนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองนะดังนั้นเนี่ยคือปัญหาเลยแต่กลับกันถ้าเผื่อว่าปืนกระบอกนั้นมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีใบป.4มาแสดงกับเจ้าหน้าที่นะแบบนี้นะครับเลขทะเบียนตรงนะชื่อตรงนะครับทุกอย่างตรงหมดตรวจสอบในฐานประวัติแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆขั้นตอนการดำเนินการในคดีความต่างๆเนี่ยก็จะโฟลไปตามขั้นตอนถ้าเผื่อว่าเราใช้ปืนกระบอกนี้ป้องกันโดยสมควรแก่เหตุเราก็รอดนะเราก็รอดนะครับตรงนั้นก็ช่างมันประเด็นเรื่องของเรื่องก็คือจะทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะได้ใบป.4เนี่ยกลับคืนมาทางที่มันหายสาบสูญไปนานแล้วนะแนวทางในการปฏิบัตินะครับ 1. เพื่อความสบายใจนะครับสำหรับคนที่มีปืนไว้ในครอบครองนะครับมีทะเบียนแต่ใบป.4สูญหายให้ไปแจ้งความก่อนอันดับแรก 1. คือแจ้งความกับสถานีตำรวจใกล้ๆบ้านลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับว่าปืนกระบอกนี้ใบป.4เนี่ยสูญหายไปเหตุผลที่เราไปแจ้งความถือว่าเป็นผลดีต่อผู้ที่ครอบครองปืนกระบอกนั้นเนื่องจากว่าเป็นการแสดงเจตนาในเชิงของความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยหรือกระบอกนี้เราได้มานะครับจากปู่ย่าตายายหรือจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ขโมยใครมาหรือว่าซื้อมาโดยไม่ชอบอันนี้คือข้อที่1 นะครับก็คืออาจจะใช้การแจ้งความในเบื้องต้นก่อนพอได้ไปแจ้งความแล้วนะครับสิ่งที่จะดำเนินการต่อก็คือนำใบแจ้งความนะครับพร้อมกับตัวปืนนั้นเนี่ยเดินทางไปที่อำเภอท้องที่ของเราเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้การตรวจสอบเลขทะเบียนปืนที่บอกนะครับมันจะมีการลงเลขทะเบียนอยู่นะลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีเลขทะเบียนของเขาอยู่ก็
ก็ให้เจ้าที่เนี่ยลองตรวจสอบนะครับว่าทะเบียนปืนกระบอกนั้นๆเนี่ยมันมีอยู่ในระบบไหมนะให้ตรวจสอบก่อนนะครับถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วเจอข้อมูลอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปแล้วยิ่งนะครับชื่อในทะเบียนปืนกับชื่อในระบบเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันแล้วยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็สบายนะใช้การออกใบแทนได้เลยเราก็ร้องขอไปตามขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกใบแทนเรียกว่าใบแทนใบป.4ฉบับเก่าที่สูญหายไปนะออกให้เรานะครับมันก็จะมีใบป.4เนี่ยคู่ตัวปืนนะแบบนี้ก็สบายใจนะครับวิธีการนี้ก็คือง่ายแล้วก็ถือว่าโชคดีมากถ้าเผื่อว่าตรวจสอบเลขทะเบียนแล้วมันมีในข้อมูลกรณีที่2ถ้าสมมติว่าเจอในฐานข้อมูลแต่ปรากฏว่าชื่อที่เขาคอเนี่ยเป็นคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณทวดที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับทีนี้แหละก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ผู้ที่จะรับโอนปืนกระบอกนี้จะต้องเป็นผู้จัดการมรดกนะตัวนี้สำคัญนะครับจะต้องร้องขอให้เราเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกนะครับจึงจะทำการรับโอนไอ้เจ้าอาวุธปืนเนี่ยกระบอกนี้ได้ก็ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่ามีทนายความที่รู้จักเนี่ยก็ให้ทนายความเนี่ยช่วยเหลือนะครับในเรื่องของเอกสารเนี่ยได้นะในช่วงแรกที่ผมกล่าวไปถือว่าโชคดีเพราะว่าเลขทะเบียนปืนมันมีฐานข้อมูลอยู่แต่กรณีหลังเนี่ยถือว่าวุ่นวายมากก็คือไม่พบฐานข้อมูลใดๆไม่พบเลยนะเอาตัวเลขทะเบียนปืนเนี่ยเข้าคีย์นะครับตามระบบแล้วเนี่ยก็ไม่พบค้นยังไงก็ไม่เจอแบบนี้จะทำอย่างไรนะแนวทางนะครับในการปฏิบัติเนี่ยก็คือจะต้องยืนยันนะครับว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยเป็นปืนของคุณพ่อแม่เราจริงหรือว่าเป็นปืนของครอบครัวนั้นจริงนะครับก็คือให้ผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมายืนยันนะครับว่าเคยเห็นปืนกระบอกนี้ในครอบครัวของครอบครัวนี้ใช้งานอยู่นะครับก็คือต้องมีพยานยืนยันในตัวปืนกระบอกนั้นนะเป็นการหาพยานนะครับมายืนยันตัวตนว่าปืนเนี่ยเป็นปืนของครอบครัวนี้จริงๆเมื่อได้พยานยืนยันแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการสัมภาษณ์ซักไซ้ไล่เลียงนะจนกระทั่งมั่นใจนะครับว่าปืนเนี่ยเป็นปืนของครอบครัวนี้จริงๆก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนในการออกเอกสารใบป.4ให้นะตรงนี้สามารถทำได้นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันผมมองว่าประเด็นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หลายคนเนี่ยอาจจะประสบพบเจออยู่นะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่าปืนจะต้องมีใบอนุญาตเอกสารควบคุมก็คือใบป.4กำกับเอาไว้นะครับถึงเราจะมีเลขทะเบียนปืนนะครับถูกต้องนะแต่ถ้าเผื่อว่าเอกสารไม่มีเนี่ยเขาอาจจะตีความนะครับว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยเราไปขโมยมาก็ได้นะถึงแม้นะครับเราจะใช้ปืนเนี่ยโดยชอบตามกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะซักไซ้ไล่เลียงแล้วก็จะมีความยุ่งยากลำบากนะครับในการที่จะต้องสอบประวัติต่างๆนะก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างไรลองให้เพื่อนสมาชิกที่มีปัญหาคล้ายๆกับที่ผมเนี่ยได้กล่าวไปนะครับในเบื้องต้นเนี่ยลองดำเนินการนะครับติดต่อไปที่อำเภอท้องที่ดูนะว่าจะมีแนวทางขั้นตอนเนี่ยอย่างไรจึงจะทำให้ปืนกระบอกนั้นมีเอกสารป.4เนี่ยกลับคืนมานะก็ลองดูนะครับให้กำลังใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับปืนไทยประดิษฐ์เป็นปืนที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รักนะครับในวุฒิปืนของไทยเรานะครับปืนไทยประดิษฐ์ทำให้ปืนที่มีอยู่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ใช้งานปืนได้อย่างสบายใจนะครับก็ให้กำลังใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ